สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการวิเคราะห์หุ้น TTB หุ้นดีในดวงใจนะคะแอดมินเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยจะต้องมีหุ้นดีในดวงใจเก็บเอาไว้ในพอร์ตการลงทุนของท่านแล้วอย่างน้อย1ตัวใช่ไหมคะหุ้นดีในดวงใจก็คือหุ้นที่จะสร้างผลตอบแทนหรือสร้างผลกําไรให้เราอย่างคุ้มค่านะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเงินปันผลที่สูงนะคะหรือว่าในส่วนของ Capital Gain ที่ได้เยอะนั่นเองค่ะแต่การที่จะค้นหาหุ้นดีในดวงใจให้ได้สักหนึ่งตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะและถ้าใครเจอแล้วนะคะแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จตรงนั้นด้วยค่ะและขอเอาใจช่วยนะคะสำหรับท่านที่ยังหาหุ้นดีในดวงใจไม่เจอนะคะก็สู้ๆนะคะหาต่อไปนะคะความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าค่ะและสำหรับหุ้น TTB ธนาคารทหารไทยธนชาตินะคะลักษณะของธุรกิจนะคะก็เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า3กลุ่มหลักนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มลูกค้า SME และก็กลุ่มลูกค้ารายย่อยนะคะโดยมีกลุ่ม ING ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลังนั่นเองค่ะอันดับหนึ่งนะคะก็จะเป็น ING Bank นะคะ N.V. นะคะถือหุ้นอยู่ 22.97% นะคะอันดับ2ก็บริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนนะคะถือหุ้นอยู่ 22.76% นะคะอันดับที่3ก็กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 11.76% นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีกองทุนรวมต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าหุ้นที่มีพื้นฐานดีเนี่ยนะคะก็จะมีกองทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนอย่างมากมายค่ะธุรกิจธนาคารจึงเป็นธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ฐานะทางด้านการเงินนี่ถือว่าแข็งแกร่งมากนะคะและมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตได้อีกในอนาคตนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆธนาคารเนี่ยเริ่มมองหาธุรกิจใหม่ๆนะคะเข้ามาเสริมจากธุรกิจธนาคารกันแล้วนะคะปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 334,988 ล้านบาทค่ะมี PE อยู่ที่ 10.65 เท่าแล้วก็มี Book Value อยู่ที่ 0.54 เท่าค่ะมีราคาพาอยู่ที่95สตางค์ค่ะและมีการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่อัตราร้อยละ 3% นะคะสำหรับการขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะก็จะมีประมาณเดือนเมษายนของทุกปีค่ะและราคาปัจจุบันของหุ้น TTB นะคะอยู่ที่1บาท20สตางค์นะคะก็เป็นราคาปิดตลาดณวันที่11สิงหาคม2565นั่นเองค่ะสำหรับงบการเงิน3ปีย้อนหลังนะคะก็จะเห็นว่าธนาคารทหารไทยธนชาตินะคะรักษาระดับผลกำไรสุทธิเอาไว้ได้นะคะโดยเฉลี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นล้านบาทเศษต่อปีนะคะแล้วก็กำไรต่อหุ้นนะคะก็จะอยู่ประมาณ10สตางค์ถึง15สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองค่ะและมีอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับปี64เนี่ยนะคะก็มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 12.98% นะคะและล่าสุดปี65นะคะขยับขึ้นมาเป็น 16.56% ค่ะมี ROE อยู่ที่ 5.17% นะคะแล้วก็ ROA นะคะอยู่ที่ 1.47% ค่ะมีกระแสเงินสดดีมากค่ะ 13,609.06 ล้านบาทนะคะมีเงินลงทุนสุทธิอยู่ที่ 174,719.31 ล้านบาทและมีเงินลงทุนกับผู้ค้าร่วมนะคะอยู่ที่ 8,712.29 ล้านบาทนะคะมีการตั้งสำรองหนี้เสียนะคะอยู่ที่ 10,091 ล้านบาทค่ะและมีกำไรสะสมอยู่ที่ 63,694.05 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งค่ะส่วนกรอบแนวรับของหุ้นธนาคารทหารไทยธนชาตินะคะก็จะอยู่บริเวณ96สตางค์ไปจนถึง1บาท14สตางค์นั่นเองค่ะก็ถ้าเป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จะสามารถทยอยซื้อทยอยสะสมได้นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ